ส่วนการก่อสร้างพระเมรุมาจํจำลองทั่วประเทศตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการซักซ้อมวิธีการปฏิบัติงานรวมถึงการเผาดอกไม้จันทร์พระเอกนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการก่อสร้างพระเมรุมาตรจำลองที่วัดบวกขวัญจังหวัดนนทบุรีโดยขณะนี้การก่อสร้างรวมถึงการประดับตกแต่งเสร็จสมบูรณ์แล้วจากนั้นได้ปล่อยแถวจิตอาสาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกด้านระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ ส่วนการรักษาความเรียบร้อยของประชาชนกองกาลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนนทบุรีได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนการรักษาความปลอดภัยไว้แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงการก่อสร้างพระเมรุม,มาตรจำลองในพื้นที่ต่างจังหวัดว่าขณะนี้การก่อสร้างในทุกจังหวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับขั้นตอนต่อไปคือการซักซ้อมวิธีการปฏิบัติงานรวมถึงการเผาดอกไม้จันท์เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสมพระเกียรติ เจ้าหน้าที่กองประชาการกองทัพบ,บกได้จัดเตรียมความพร้อมสถานที่และซักซ้อมลำดับพิธีการถวายดอกไม้จันทในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบร,รมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพ,พลอดุลยเดชบร,รมนาถบพิตรในวันที่26ตุลาคมนี้เพื่อรองรับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของกองทัพในการเดินทางมาถวายดอกไม้จันท์เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและถูกต้อง โดยกองบัญชาการกองทัพบ,บกเป็นอีกจุดที่จัดเตรียมสถานที่รองรับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางถวายดอกไม้จันทร์เพื่อลดความแออัดของพื้นที่รอบสนามหลวง